สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนนี้มาถึงตอนที่78แล้วนะคะชื่อว่านพระยาหัวสึกให้สังเกตนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้สะกดพระยาแบบเนี้ยแปลว่าเป็นคนคือเป็นยศตำแหน่งแต่ถ้าเป็นพระยาอีกแบบหนึ่งเนี่ยพอพานยอหญิงสระอาเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงสัตว์หรือพญาสัตว์ทั้งหลายคือผู้เป็นใหญ่ของบรรดาสัตว์ทั้งหลายอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้เป็นใหญ่ของพืชก็ได้อย่างเช่นพญาไม้ก็จะเขียนเป็นพอพานยอหญิงสระอาแต่ถ้าเป็นพระยาแบบนี้คือเป็นตำแหน่งของคนนะคะว่านพญาหัวสึกมี2ชนิดชนิดหนึ่งต้นดังขมิ้นอ้อยศีรษะใหญ่ศีรษะใหญ่ขนาดเผือกมันก็จะเหมือนกับหัวว่านทรหดเนาะสีขาวฉุนร้อนอีกชนิดหนึ่งต้นเหมือนต้นกระดาษแดงหัวกลมเหมือนเผือกคันจัดมีหน่อดังไหลบอนชนิดต้นดังหัวกระดาษนี้เมื่อจะขุดจงพลีด้วยหมากหนึ่งคำข้าวคลุกน้ำตาลหม้อใส่กระทงวางพอวางพีสี่ทิศแล้วจึงขุดและขุดวันอังคารอยู่คงกระพันดีนักถ้าเขาชื่อขนาดนี้แปลว่าไม่ธรรมดาหรอกเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้จะกลายเป็นตัวไหนไปได้บ้างแล้วก็ไม่รู้นะคะอ่ะมาดูตำราดูว่านพระเครื่องและพระบรมธาตุพูดถึงว่านพญาหัวสึกไว้ว่าอย่างไรเหมือนกันไหมมี2ชนิดชนิดหนึ่งต้นใบเหมือนขมิ้นอ้อยหัวใหญ่ขนาดเผือกข้างในเป็นสีขาวมีรสฉุนร้อนอีกชนิดหนึ่งเหมือนต้นบอนกระดาษแดงหัวกลมคล้ายหัวเผือกคันมากมีหน่อพีเหมือนกันเวลาขุดให้ทำวันอังคารวันทั้งสองชนิดนี้อยู่คงกระพันชาตรีก็แทบจะเหมือนกันทั้งเวิร์ดดิ้งเลยเนาะกบิลว่านฉบับสมบูรณ์ว่านพญาหัวสึกมี2ชนิดชนิดหนึ่งลำต้นเป็นใบคล้ายกับขมิ้นอ้อยหัวใหญ่กลมขนาดเผือกคือถ้าลอกกันมาเหมือนเปรียบขนาดนี้ทั้งที่ปีพ.ศ.ห่างกันร่วม 40-50 ปีนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีการเห็นต้นจริงกันแล้วนะคะตำราว่านพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นแต่ว่าถามว่าสมัยนี้ยังมีคนที่ระบุตัวเองว่ามีว่านหนังนี้ว่านตัวนี้ไหมต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะถ้าคำบรรยายแค่เนี้ยมันสามารถเอาจับต้นที่ขายคือถ้าบรรยายแค่นี้มันเปิดกว้างแบบเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะจับต้นที่ลักษณะเข้าแบบนี้มาเป็นต้นว่านตัวนี้ได้แบบง่ายๆเลยเนาะแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตก็คือถ้ามันมีจริงอ่ะคนสมัยก่อนอ่ะซึ่งความอุดมสมบูรณ์หรือการเล่นว่านเนี่ยเข้มข้นกว่านี้ยังมีคำบรรยายที่เหมือนกันขนาดนี้นี่แสดงว่าต้นจริงน่าจะหายากแล้วล่ะอันนี้ก็บรรยายเหมือนกันนะคะเพิ่มที่ว่าก่อนกินเสกด้วยนโมพุทธายะนมัพพะทะนมัพพะทะนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคาถาธาตุทั้ง4คือตั้งธาตุอะนมัพพะทะจะพากัสสะเนี่ยเราก็จำไว้เป็นคาถาสำหรับเวลาที่เราจะอยู่คงหรือผจญกับศัตรูหรืออันตรายใดๆก็ได้นะคะนโมพุทธายะนมัพพะทะจะพากัสสะแต่คาถาแบบนี้คือเป็นคาถาที่เอาไว้สำหรับเผชิญหน้านะไม่ใช่คาถาหลบเลี่ยงดังนั้นจริงๆตอนหลังก็ถึงเล่นเป็นสายเมตตาไงคะให้ศัตรูกลายเป็นมิตรดีกว่าที่จะต้องมากระทบกระแทกกระทันกันเนาะอ่ะอันนี้ก็บรรยายเหมือนกันการพลีก็เหมือนกันการบูชาหรือคาถาที่ใช้ก็ก่อนกินเสกด้วยคาถานโมพุทธายะนมัพพะทะจะพากัสสะสามคาบอันนี้เป็นคาถาตั้งธาตุนะคะการปลูกก็ธรรมดาคือจริงๆว่านน่ะปลูกไม่ยากหรอกค่ะ
ให้เขาได้เจอแดดบ้างแล้วก็รดน้ำไม่ต้องเยอะมันยากอย่างเดียวคือมันหาสายพันธุ์แท้ๆมันยากจริงๆว่าเกือบทั้งหมดเลยจะปลูกง่ายเนาะโดยเฉพาะกลุ่มขมิ้นเนี่ยแต่ว่าไอ้การที่จะลุ้นว่าหัวฝ่อไม่ฝ่อหัวโตไม่โตนั่นอีกเรื่องนึงมันสูญพันธุ์เพราะบางทีหัวมันฝ่อนี่บางทีเกิดปัจจัยจากฝนฟ้ามันไม่ตามฤดูกาลเนาะฝนหมดไวว่านยังสะสมหัวได้ไม่มากพอหัวยังไม่ทันแก่พอแล้วแบบแล้งจัดอย่างขนาดหนักเลยขาดน้ำรุนแรงเนี่ยมันก็ตายเลยว่าปลูกในกระถางใหญ่แล้วว่านหัวเล็กพวกเนี้ยคือต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้ากระถางใหญ่เกินต้นไม้อ่ะมันก็แช่น้ำนานเกินไปชื้นมากเกินไปรดน้ำมากเกินไปมันก็หัวเน่าตายได้อีกเหมือนกันมันยากตรงเนี้ยค่ะว่านอยากจะปลูกให้ขึ้นให้งามเนี่ยจริงปล่อยทิ้งปล่อยขว้างมันก็งามนะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของว่านพญาหัวศึกใครมีไว้ในครอบครองก็อย่างน้อยก็เทียบลักษณะว่ามันตรงกับตำราไหมแต่ว่าถ้าระบุแค่เนี้ยมันยังกว้างมากเลยเนาะแต่ก็พอมีจุดที่จับสังเกตได้เนาะว่ามันจะเข้าเขาที่ตรงไหนคือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบอลหรือกลุ่มขมิ้นอ้อยเนี่ยหัวจะต้องเหมือนหัวเผือกก็คือหัวกลมๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็จบเรื่องของว่านพญาหัวศึกแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ